กลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสนุกดีครับวันนี้เรามากันในคลิปพิเศษครับกับคลิปของข้อมูลทีมชาติฟินแลนด์ฮะทีมชาติฟินแลนด์ในศึกฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายอยู่ในกลุ่ม B ครับประกอบไปด้วยทีมชาติเดนมาร์กทีมชาติฟินแลนด์ทีมชาติเบลเยียมทีมชาติรัสเซียฮะฟินแลนด์จะลงทำการแข่งขันเกมแรกในศึกฟุตบอลยูโร2020พบกับทีมชาติเดนมาร์กครับที่สนามเทเลียปาร์กเก้นณเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กครับในเกมที่2ต้องพบกับทีมชาติรัสเซียต่อกันด้วยเกมที่3พบกับทีมชาติเบลเยียมครับทั้ง2เกมการแข่งขันนี้จะลงแข่งขันกันที่สนามเซนต์ปีเตอร์เบิร์กสเตเดียมเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซียครับก็ถือว่าถ้าเทียบดูจากชื่อชั้นแล้วในกลุ่ม B นะครับถ้าเทียบกับเบลเยียมเดนมาร์กและรัสเซียยังไงฟินแลนด์ก็ถือว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้แต่ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะไม่อย่างนั้นฟินแลนด์ก็คงจะไม่ผ่านเข้ามาถึงรอบ24ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูโร2020ครั้งนี้ได้ครับในลำดับต่อมาเรามาดูผลงานโดยรวมของทีมชาติฟินแลนด์ครับที่ลงทำการแข่งขันใน21เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติฟินแลนด์นะครับโดยจะประกอบไปด้วยฟุตบอลยูโร2020รอบคัดเลือกจำนวน10เกมการแข่งขันนะครับผมแล้วก็จะมีฟุตบอลเนชั่นลีก6เกมการแข่งขันพร้อมด้วยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2เกมการแข่งขันและก็ปิดท้ายด้วยเกมอุ่นเครื่องอีก3เกมการแข่งขันนะครับรวมการแข่งขันทั้งหมดนั้น21เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติฟินแลนด์ครับก่อนจะถึงศึกฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายที่ทีมชาติฟินแลนด์จะพบกับทีมชาติเดนมาร์กครับเราไปดูผลและสถิติใน21เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติฟินแลนด์กันครับเริ่มกันด้วยอันดับแรกนะครับในศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือก10เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติฟินแลนด์ทำผลงานไปด้วยการชนะ6แพ้4ยิงได้16ประตูเสีย10ประตูเก็บไปได้6กรีนชีทครับและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นผลการแข่งขันฟุตบอลเนชั่นลีก6เกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2เกมการแข่งขันบวกกับฟุตบอลอุ่นเครื่องอีก3เกมการแข่งขันฮะรวมทั้งสิ้นก็11เกมการแข่งขันครับทีมชาติฟินแลนด์ทำผลงานไปได้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะชนะไป4เสมอ2แพ้5ยิงได้12ประตูเสีย14ประตูเก็บไปได้3กรีนชีทครับรวมผลการแข่งขันทั้งหมดใน21เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติฟินแลนด์ทีมชาติฟินแลนด์ทำผลงานด้วยการชนะ10เสมอ2แพ้9ยิงได้28ประตูเสีย24ประตูเก็บไปได้9กรีนชีทครับแผนการเล่นหลักๆของทีมชาติฟินแลนด์นะครับที่ผมไปดูย้อนหลังมานะครับหลักๆก็จะเห็นเล่นนะครับก็คือ4-4-2นะครับใช้4-4-2เป็นหลักนะครับส่วนแผนสำรองนะครับที่เห็นเล่นปะปายนะครับนะที่เล่นสลับแล้วแต่โอกาสว่าเจอทีมชาติไหนก็จะมี3-5-2แล้วก็5-3-2พอให้เห็นอยู่เป็นปะปายครับแต่หลักๆก็คือ4-4-2ฮะต่อไปเรามาดูนะครับนักเตะทั้ง26คนในทีมชาติฟินแลนด์ที่จะลงทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูโร2020นี้นะฮะโดยผมได้ไปย้อนดูนะผลการแข่งขันหลังๆทั้ง21เกมการแข่งขันหลังสุดนะครับว่านักเตะคนไหนได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงกี่เกมตัวสำรองกี่เกมและนักเตะคนไหนมียิงและแอสซิสต์ได้มากน้อยขนาดไหนครับผลงานก็ออกมาตามที่เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะครับว่าแต่ละคนนั้นทำผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างครับและผมก็ได้รวบรวมนะฮะช่วงท้ายก็คือได้รวบรวมนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองพอจะเป็นตัวความหวังที่จะผลิตคะแนนให้กับผู้จัดการทีมและเพื่อนๆมานำเสนอให้เพื่อนๆลองพิจารณากันดูครับผมมาเริ่มที่นักเตะคนแรกนะครับของทีมชาติฟินแลนด์ที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับลูคัสฮาเดสกี้ครับจากสโมสรเลเวอร์คูเซนฮะใน21เกมหลังสุดของทีมชาติฟินแลนด์ที่ลงทำการแข่งขันฮาเดสกี้ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง16เกมทีเด็ดนะครับราคาอยู่ที่4ล้านเท่านั้นฮะถือว่าเป็นนักเตะในตำแหน่งผู้รักษาประตูเพียงไม่กี่คนนะครับในศึกยูโร2020ครั้งนี้ที่เป็นผู้รักษาประตูตัวจริงและราคาอยู่ที่4ล้านครับแล้วก็ฮาเดสกี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองทั้งในทีมชาติฟินแลนด์หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนเดือดร้อนเรื่องการเงินนะครับนะฮาเดสกี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับเพื่อนๆครับที่เป็นตัวจริงในตำแหน่งผู้รักษาประตูราคา4ล้านครับมาต่อกันที่นักเตะคนต่อไปในตำแหน่งตัวรับที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะครับผมสำหรับจูน่าโตอิไวโอได้รับโอกาสลงสนามใน21เกมหลังสุดของทีมชาติฟินแลนด์ลงเป็นตัวจริงถึง11เกมถือว่าเป็นนักเตะอีก1ตัวครับที่ราคา4ล้านเท่านั้นในตำแหน่งตัวรับของทีมชาติฟินแลนด์นะครับได้รับโอกาสลงสนามในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟครับก็คิดว่าน่าจะเป็นกองหลังอีก1ตัวครับที่น่าจะการันตีตัวจริงถ้าเพื่อนๆคนไหนนะฮะเดือดร้อนเรื่องการเงินทีมชาติฟินแลนด์อาจช่วยท่านได้ครับยังมีนักเตะราคา4และ 4.5 ให้เพื่อนๆได้เลือกได้ช้อปปิ้งกันอีกหลายตัวนะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกนักเตะฟินแลนด์เข้าสู่ทีมหรือเปล่าครับนักเตะตัวรับคนต่อไปนะครับของทีมชาติฟินแลนด์ที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะครับพอลัสอาราจูลี่ใน21เกมหลังสุดของทีมชาติฟินแลนด์นะครับอาราจูลี่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงถึง15เกมเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ครับราคาก็อยู่ที่4ล้านเท่านั้นฮะก็เป็นนักเตะอีก1ตัวครับที่ราคาถูกและน่าสนใจน่าเลือกเข้าสู่ทีมเพราะว่าน่าจะการันตีในตำแหน่งตัวจริงครับแต่ก็อย่างที่บอกไปฮะว่าเพื่อนๆนั้น
ใจรักทีมชาติฟินแลนด์มากน้อยขนาดไหนครับนักเตะตัวรับคนต่อไปที่น่าสนใจและน่าจับตามองของทีมชาติฟินแลนด์นะครับผมขอเรียกเขาว่ายูโรเน่แล้วกันนะครับนะใน21เกมล่าสุดของทีมชาติฟินแลนด์นะครับยูโรเน่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงถึง14เกมตัวสำรอง1เกมทำได้1แอสซิสต์ราคาอยู่ที่ 4.5 ล้านครับตำแหน่งที่เล่นอยู่ประจำก็คือตำแหน่งแบ็คซ้ายบางครั้งก็ถูกดันขึ้นเล่นตำแหน่งวิงแบ็คซ้ายครับเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองอีก1คนครับสำหรับตัวรับทีมชาติฟินแลนด์ครับนักเตะตัวรับคนต่อไปของทีมชาติฟินแลนด์ที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะครับผมไลตาล่าครับไลตาล่านั้นใน21เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติฟินแลนด์ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง10เกมตัวสำรอง2เกมเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาวิงแบ็คซ้ายครับนะตำแหน่งหลักๆที่เล่นคือจะเป็นแบ็คครับราคาอยู่ที่ 4.5 ล้านเท่านั้นฮะถือว่าเป็นนักเตะอีก1ตัวครับที่น่าสนใจและน่าจับตามองในตำแหน่งตัวรับของทีมชาติฟินแลนด์ครับเดินทางมาถึงนักเตะในตำแหน่งตัวรุกที่น่าสนใจและน่าจับตามองของทีมชาติฟินแลนด์กันบ้างแล้วครับผมเริ่มมาที่คนแรกครับผมโรบินลอสครับโรบินลอสนั้นได้รับโอกาสลงสนามใน21เกมหลังสุดของทีมชาติฟินแลนด์ลงเป็นตัวจริง15เกมตัวสำรอง1เกมยิงได้1ประตูทำได้4แอสซิสต์ครับราคาอยู่ที่ 5.5 เท่านั้นครับลอสนั้นเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรุกครับผมบางครั้งก็เล่นในตำแหน่งปีกขวาหรือในบางแผนก็ได้รับโอกาสจากผู้จัดการทีมในบางเกมให้ขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าก็มีมาแล้วนะครับจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองกับราคา 5.5 เท่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวของทีมชาติฟินแลนด์ครับในตำแหน่งตัวรุกที่น่าสนใจและน่าจับตามองถ้าเพื่อนๆสนใจทีมชาติฟินแลนด์ครับนักเตะตัวรุกคนต่อไปครับที่น่าสนใจและน่าจับตามองในทีมชาติฟินแลนด์อย่างมากๆมากๆถึงมากที่สุดฮะหนึ่งเดียวเขาคนนี้ครับติโมปุกกี้ครับจากสโมสรนอริซิตี้ครับซูเปอร์สตาร์ของทีมนะฮะซูเปอร์สตาร์ของทีมเลยเป็น1คนนะครับนะในทีมชาติฟินแลนด์ใน21เกมหลังสุดได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง18เกมตัวสำรอง2เกมยิงไป15ประตูทำได้1แอสซิสต์ครับราคาอยู่ที่7ล้านครับถือว่าเป็นนักเตะพูดง่ายๆคือเป็นทุกอย่างให้เธอและของทีมชาติฟินแลนด์นะครับปุกกี้นั้นเล่นในตำแหน่งกองหน้าฮะเล่นในตำแหน่งกองหน้าและรับสัมปทานยิงจุดโทษของทีมด้วยก็ถือได้ว่าเป็นตัวความหวังของทีมครับในตำแหน่งกองหน้าของทีมชาติฟินแลนด์ครับเพื่อนๆหลายๆคนถ้าเคยเล่นแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกหรือดูพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะรู้จักเขาดีครับปุกกี้ฮะกองหน้าราคาถูกที่ผลิตคะแนนให้กับผู้จัดการทีมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกมานับต่อนับแล้วนะครับผมโดยเฉพาะช่วงเปิดฤดูกาลครับดังนั้นถ้าใครคิดสนใจจะฝากความหวังไว้กับทีมชาติฟินแลนด์ปุกกี้นักเตะราคา7ล้านตัวความหวังของทีมก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจและน่าจับตามองของทีมชาติฟินแลนด์ครับนักเตะในตำแหน่งโจ๊กเกอร์ม้ามืดนอกสายตาครับผมขอยกให้กับเฟลิกเจนเซนครับจากสโมสรอัลบวกฮะโดยเจนเซนนับได้รับโอกาสลงสนามใน21เกมหลังสุดลงเป็นตัวจริง3เกมตัวสำรอง7เกมยิงได้5ประตูราคาอยู่ที่ 5.5 เท่านั้นครับข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับของเจนเซนก็คือเล่นในตำแหน่งกองหน้าฮะลงสนามมาเล่นในตำแหน่งกองหน้าเท่านั้นที่ผมเห็นมานะครับผมแต่ว่าในแฟนตาซีไม่ว่าจะเป็นแฟนตาซียูโรออฟฟิเชียลหรือแม้แต่แฟนตาซี2021 GG Lite นะครับเจนเซนเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางครับทั้งแฟนตาซีทั้ง2อันเลยฮะเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับสำหรับสายแหวกสายฉีกสนใจจะตามหาตัวละครลับเจนเซนก็เป็นหนึ่งในนั้นครับให้ผู้จัดการทีมนั้นลองพิจารณาดูฮะถ้าใจคุณสั่งมาก็เลยต้องยกตำแหน่งนี้ให้กับเขาครับผมเฟลิกเจนเซนครับผ่านพ้นกันไปแล้วครับสำหรับข้อมูลทีมชาติฟินแลนด์ฮะกับนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับอย่างไรแล้วนะครับเราอาจจะมองฟินแลนด์ว่าเป็นทีมไม้ประดับฮะแต่ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าฟินแลนด์นั้นคงจะอารมณ์เดียวกับฮังการีครับถ้าหวังอยากจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอย่างน้อยๆทีมชาติฟินแลนด์ควรจะมีคะแนนในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ3เกมนี้ควรจะมีอย่างน้อยๆเลยคือ3คะแนนถ้าเป็นไปได้ถ้าดีที่สุดมี4คะแนนก็มีลุ้นได้เข้ารอบในตำแหน่งอันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่มเพื่อจะเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปก็เป็นไปได้ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆฮะใครสนใจนักเตะทีมชาติฟินแลนด์หรือใครมีความเห็นเกี่ยวกับแฟนตาซียูโรไม่ว่าจะเป็นยูโรออฟฟิเชียลหรือจะเป็นยูโรของ GG Live ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกซับสไครบ์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ช่องสนุกดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ